ค่ะได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวนะคะออกให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเขตของอำเภอน้ำปาดค่ะนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ของตำบลน้ำไผ่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเข้ารอรับบริการกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ได้มีการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาทางทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยรวมทั้งแพทย์ทางเลือกตลอดจนการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการของจังหวัดค่ะพร้อมกันนี้เองค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ยังได้ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด้วยการนำส่วนราชการต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนย้อนกลับไปดูในส่วนของกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านนะคะรวมทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาของสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยค่ะซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เองได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นจังหวัดพอสวลำดับที่22เมื่อพุทธศักราช2513ในการให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลจากการคมนาคมค่ะมีรายละเอียดตัวนี้ดีใช่ไหม